ช่วงนี้ซีซั่นบันเทิงสเปเชียลยังอยู่กับน้ำแต่นี่เป็นทะเลจริงๆค่ะกับเบื้องหลังกองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันที่มีป้าแจ๋วยุทธนาเป็นผู้กำกับหรือเห็นใจใครติดจนช้าอนาไปขวายลูกแม่ลูกน่ายักษ์ใครน่ายักษ์มีน้องอันดามาเข้าฉากด้วยอย่างนี้พี่ติ๊กก็อดใจไม่ได้ที่จะแสดงออกว่ารักเด็กรักเด็กค่ะวันนี้เป็นฉากที่พระเอกติ๊กเจษฎาพรตามมาง้องอนนางเอกแอนทองประสมหลังจากที่ทำร้ายนางเอกอย่างสุดแสนสาหัสเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของการถ่ายทำในวันนี้ก็คือการแสดงออกทางอารมณ์อันกราดเกรี้ยวของนางเอกที่จะเอาคืนพระเอกอย่างสาสมและกันร้องดีใจใหญ่ใจร้ายใจใหญ่หน้าดูแดดต้องพูดต้องคุยหรือไม่ควรจะเป็นต้องมาเจอหน้ากันขวางได้ครับมาขวางมาเปิดมาขวางโอเคคุณกำลังจะพูดจะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเบรดเออพกเลิศโอเคถ้าคนดูให้รู้ว่าก่อนอันนี้เขาทำอะไรกับสุริยงไว้นะสิ่งที่แอนทำวันนี้น้อยมากน้อยไปวันนี้โดนแอนจัดเละเลยอ่ะอ๋อคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยครับผมเป็นตัวแทนของผู้ชายหลายคนในประเทศไทยนะครับเกลียดแอนไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับคือทุกคนจะทราบอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำให้ผู้ชายคนนี้เจ็บแค้นจิตใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงคราวที่เราต้องไปล้างแค้นคืนครับแล้วก็ในที่สุดมันก็สำเร็จไม่รู้สิมันเหมือนกับทั้งรักทั้งแค้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ใกล้ใครแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ก็เกลียดเขาคือมันแบบโอ้เข็มชาตินี่หลายหลากหลายอารมณ์มากครับแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจู่ๆวันนี้นางเอกแอนทองประสมของเราสมองเกิดดับวงจรความจำล่มจนแล้วจนรอดก็จำสคริปต์ไม่ได้ไปยืนชมทะเลดีกว่าคือบทไม่ได้ยาวมากหรอกค่ะแต่ท่องไม่ได้เองเพราะฉันแก่แล้วจำบทได้ไม่เหมือนเดิมรู้สภาพมันเป็นเรื่องความจำมันนะครับความจำแย่ลงมากก็ยิ่งมาเจอพี่เต๊กอีกดับเบิลพอยต์เฮ้ยไม่หรอกคือที่ผมรับเรื่องนี้เนี่ยครับเพราะผมรู้สึกมาตลอดเลยว่าทองผสมคือมืออาชีพในบรรดาวงการบันเทิงถ้าเกิดพูดถึงผู้หญิงคนไหนเนี่ยนี่คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ผมก็อยากจะเล่นกับเขามานานแล้วก็ในคราวนี้ได้มาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าหวังอ่ะนี่ทำงานเหมือนแบบว่าเหมือนรังเกียจแล้วก็แบบว่าประเมินว่ามันใช่หรือว่าที่เขาให้รางวัลกันมามากมายเงินไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติพอเวลาเราเจออากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้ครับแม่ก็พาตลอดไม่จะเปิดกล้องและในที่สุดก็ถ่ายทำถึงฉากสำคัญนั่นก็คือพระเอกปล้ำผู้กำกับฮะร่วมมาอย่าอยู่ให้ได้อย่างนี้ถ่ายได้แล้วฉากสำคัญก็คือพระเอกติ๊กจะต้องถูกนางเอกแอนตบจนหน้าหันตั้งหาก
หลังจากถ่ายอยู่หลายเทคนางเอกก็มือไม้อ่อนไม่ยอมตบหน้าพระเอกสักทีกว่าจะได้ก็ปาไป 7-8 เทคโน้นละค่ะไม่หายไปแล้วปล่อยเสียงไปได้ดังขึ้นมาว่าโจ๊ะโจ๊ะมันตามหาว่าสุดจะได้ขอแบบขอโทษจริงๆจะเป็นเรื่องทำงานที่ทางเราก็เสร็จไปถ้าคุณไม่รักผมคืนนะผมไม่ยอมขอให้เราตามก่อนหยุดพูดได้นะยิ่งคุณพูดฉันยิ่งคุณพูดฉันยิ่งขยันขยันไม่จริงคุณรักผมถ้าคุณไม่รักผมคืนนั้นคุณคงไม่ยอมไม่จริงคุณรักผมถ้าคุณไม่รักผมคืนนั้นคุณคงไม่ยอมไม่จริงคุณรักผมถ้าคุณไม่รักผมคือถ้าคุณผมไม่ยอมผมออกไปได้แล้วไปคุณไม่อยากให้ผมตอบเสร็จก็ต้องถูกจูบเสร็จแล้วก็ดีด้าดีใจขอโทษขอโพยกันไปตามประสาเพื่อนร่วมงานที่ดีติ๊กเราขอโทษนะ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 พี่ก่อนไอ้หนึ่งเนี้ยเนี่ยมีดันเหมือนเล่นเยอะตบหน้าเขาไปกี่ทีคะเอาจริงๆนะติ๊กเป็นผู้ชายคนเดียวที่แอนตบเบาที่สุดแล้วเมื่อกี้พี่ดามาแล้วเดินมาบอกว่าแอนแบบทำไมเล่นฝีมือตกขนาดนี้พี่ต้องการให้มันแรงกว่านี้บอกบอกสิคะคนอื่นหน้าหันเลยนะหน้าหันเคนนี่หน้านี่ลอยนิ้วขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยก็นี่ครับก็ด้วยแรงหมดเนี่ยเพราะชะลาแล้วจุกใจโหดแล้วมาแล้วก็ตกแรงเหมือนนี้คือเรื่องก่อนๆนี่เขาแบบว่ายังแรงเยอะอยู่นะครับไม่เขากลัวแฟนขับติดว่าก็มีคนบอกแอนไม่ปาณีเพื่อนร่วมงานเลยแอนก็กลัวมากก็เลยแบบเก็บนิ้วเลยไม่กล้าสำหรับติ๊กแล้วทําผสมเล่นเต็มที่เลยจริงเหรอไม่โกรธนะไม่มีโกรธเลยครับมันคืองานคืองานมีฉากตกกันอีกมั้ยเนี่ยไม่รู้นะแต่ถ้าจูบเมื่อไหร่ติ๊กก็เล่นจริงเหมือนกันสงสัยนางเอกของเราจะอายุการใช้งานเหลือจำกัดจริงๆถ่ายแค่ฉากเดียวถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงมือเท้าอ่อนออนให้ประแจวโชว์แมนให้ขี่หลังขึ้นบันไดเกือบ30ขั้นนี่มันเอารัดเอาเปรียบกินแรงผู้กำกับมากเกินไปไหมเนี่ยแหมล้อเล่นนะคะพักกันสักครู่เบรกหน้ามีการ์ตูนซีรีส์ใหม่มาแนะนำกันค่ะดูถูกไว้ได้ไงคะดูถูกเธอก็ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องก้าวขาแล้วดูว่ามันรู้ถึงคำปั๊บแล้วหันกลับไปบอกว่ารู้ถึงคำปุ๊บจะมี